ตอนนี้นะครับการแสดงจากวงสีหยดของเราก็พร้อมให้ท่านได้รับชมรับฟังกันแล้วนะครับก็ต้องขอส่งเสียงปรบมือนะครับให้กับวงสีหยดด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พวกเราสีหยดจะพาทุกคนท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยบทเพลงนะคะและประเทศแรกที่เราจะพาไปเที่ยวก็คืออินโดนีเซียนะคะเพลงแรกนะคะที่พวกเราเล่นไปก็คือเพลงมยุราพิรมนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ครูมนตรีกาโมนเป็นผู้ประพันธ์ไว้จากบทละครเรื่องอีเหนานะคะในฉากศรียตราพบนางเกณฑ์หลงซึ่งเพลงมยุราพิรมเนี่ยหมายถึงระบำนกยูงนกยูงที่กำลังรำแพนหางนะคะก็คือกำลังหาคู่นั่นเองแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะได้ใช้จัดแสดงเพื่อต้อนรับการมาเยือนของประธานาธิบดีสุคาร์โนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียในปี2505ด้วยค่ะประเทศต่อไปที่เราจะพาไปเยือนกันนะคะเป็นบ้านพี่เมืองน้องค่ะแต่ว่าเรามักจะเคลมว่าเราเป็นพี่เขาอยู่ตลอดนะบ้านเราเนี่ยมีดอกไม้ที่เราเรียกว่าดอกลั่นธมนะคะบ้านเขาเรียกว่าดอกดวงจำปาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติแล้วก็เพลงดวงจำปาเนี่ยถูกประพันธ์ขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศลาวกำลังต่อสู้กับประเทศฝรั่งเศสนะคะปลดแอกตนเองแล้วก็เพลงนี้กลายเป็นเพลงเรียกว่าปลุกใจนะคะเพลงที่เป็นเขาเรียกว่าติดอาวุธทางปัญญานะคะซึ่งหลังจากที่ได้รับชัยชนะจากการปฏิวัติแล้วเนี่ยในปี2518ประเทศเราก็ใช้ดอกจำปาเป็นดอกไม้ประจำชาตินะโอ้ดวงจันทร์
ไปยังอยู่ที่ประเทศที่ติดกับเรานะอีกหนึ่งจำปาแต่ว่าไม่ใช่ดอกไม้นะคะจำปาพระตะบองนะเป็นเรียกว่าจังหวัดหนึ่งในประเทศกัมพูชานะคะซึ่งคนที่ประพันธ์เพลงจำปาพระตะบองเนี่ยคุณสิงห์ศรีสมุทรนะคะเป็นนักร้องแล้วก็ประพันธ์เพลงที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากนะคะถ้าเทียบได้ก็ประมาณพี่เบิร์ดบ้านเราแล้วก็เพลงจำปาพระตะบองเนี่ยก็เป็นเพลงอกหักที่โดนใจวัยรุ่นกัมพูชาทั่วไปนะคะถ้าเป็นรุ่นเราก็คงเป็นเพลงคิดถึงหรือเพียงรักของซิลิฟูอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นความทรงจำร่วมของชาวกัมพูชาแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยมันมีความทรงจำร่วมที่เป็นบาดแผลทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะในยุคของเขมรแดงเนี่ยคุณสิงห์ศรีสมุทรกลายเป็น1ใน10คนแรกที่ถูกสังหารนะคะสังหารโดยเรียกว่าโชว์ต่อหน้าประชาชนเลยนะคะเพราะว่าความคิดของทางสังคมนิยมเขามองว่าเพลงเหล่านี้เนี่ยเป็นเพลงประโลมโลกนะคะทำให้คนไม่สนใจความทุกข์ยากของคนยากคนจนนะคะเพราะฉะนั้นนักดนตรีที่ทำให้ผู้คนไม่สนใจความทุกข์ยากของคนอื่นเนี่ยต้องถูกสังหารนะคะเพลงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นบทเพลงแห่งความทรงจำและบาดแผลทางประวัติศาสตร์นะแล้วก็ถูกถอดความมาเป็นภาษาไทยโดยคุณมารุตนี่เองนะคะThank you.
คุณตาแค่จะบอกวกกลับมาใกล้ๆบ้านเราอีกทีตะกี้ร้องเพลงดอกไม้ประจำชาติของเขาไปแล้วนะคะแล้วก็เรามาร้องเพลงรักกันบ้างเพลงนี้น่าจะใหม่สุดที่เล่นเพลงสาวลาวบ่าวไทยนะคะแต่งโดยคุณประภาสชนรานนท์เพื่อประกอบละครช่อง7นะตอนนั้นก็ได้พี่เวียสุพลวัตรเล่นคู่กับคุณอเล็กซานดรานะที่เป็นนางเอกจากประเทศลาวโด่งดังมากนะคะนอกจากเป็นดาราแล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยนะคะวันนี้ก็ฟังสาวลาวส้มกับบ่าวโคราชไปก่อนนะนอกจากเขาจะแปลเพลงเขมรได้ก็ร้องเพลงได้ด้วยนะคะคนนั้นพี่เวียคนนี้พี่เพียนThank you.
ขึ้นไปมีแบบนี้เพลงต่อไปต้องขออนุญาตยืนนะคะประเทศต่อไปที่จะพาไปเที่ยวนะคะยังอยู่กันในโทนของเพลงรักนะคะประเทศเวียดนามนะคะเพลงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเพลงพื้นบ้านนะคะแต่ว่าเป็นเขานินทากันจนเป็นเพลงนะเรื่องของเรื่องก็คือว่าชุดประจำชาติของเวียดนามเนี่ยเขาจะมีหัวมังชุดอ่าวใหญ่ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยลูกสาวเขากลับบ้านมาแล้วก็ไม่มีหมวกนะคะชุดก็ยับไปหมดเลยแม่ก็ถามว่าไปทำอะไรมาทำไมหมวกมันหายไปไหนชุดมันยับเยินสกปรกจริงๆเลยเนี่ยลูกสาวก็บอกว่าอ๋อเดินข้ามผ่านสะพานมาไม่สะพานมันสูงลมมันพัดเนี่ยหมวกก็ปลิวไปกับลมนะคะแล้วก็ลมพัดแรงมากชุดก็เลยยับไปหมดเลยโดยการสนทนาของแม่ลูกคู่นี้อยู่ในสายตาของป้าข้างบ้านที่บังเอิญไปเห็นว่าสาวเจ้าเนี่ยไปพลอดรักกับชายหนุ่มอยู่บนสะพานนะคะก็มาโกหกแม่แล้วก็เพลงนี้เนี่ยก็คือฉากเลิฟซีนในบทสนทนานี่เองเป็นคุณป้าเนี่ยเอามาร้องต่อนะคะThank you.
สาวกลับบ้านก็ระวังลมพัดให้ดีๆด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นเพลงสุดท้ายจากวงเรานะคะแน่นอนว่าจะต้องพากลับมาเที่ยวในบ้านเรานะคะเรื่องแม่นาคพระโขนงนะคะทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงสมัยของรัชกาลที่3แล้วก็เกิดการรีเมคหลายครั้งหลายเวอร์ชันมากนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยตำนานเรื่องแม่นาคเนี่ยได้ขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติไปแล้วนะคะเพราะว่าก่อให้เกิดได้ว่างานสร้างสรรค์หลายแขนงนะคะทั้งภาพยนตร์ดนตรีภาษาแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีบทเพลงที่คุณมารุตได้เขียนขึ้นนะคะชื่อเพลงว่าเออเออเฮ้อเอ๋ยชื่อแปลกๆเนาะทำไมต้องเออเออเฮ้อเอ๋ยเออเออเฮ้อเอ๋ยเป็นคำเอื้อนในเรียกว่าทำนองไทยนะคะลองฟังกันดูแล้วกันค่ะเรามีไมค์ทำไมไม่พูดเองล่ะมารุตขอบคุณมากค่ะ